ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเจียมมูลมังมั่งมีแห่งนาทีทองจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่เชื่อมจังหวัดมุกดาหารของไทยกับแขวงสวรรณเขตของลาวโขงนาทีสีทันดอนยังไหลล่องลงใต้จนถึงบ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ำนี้จะมีสถานะเป็นเส้นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งเขตแดนไทยลาวด้วยจากนี้ไปทั้งสองฝากฝั่งคือแผ่นดินลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสังกัดแขวงจำปาสักแขวงใต้สุดของอาณาจักรล้านช้างตามกำหนดการของอดีตเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ขีดเส้นเขตแดนไทยลาวจากนี้ไปให้ใช้ภูเขาเนินดินหรือลำห้วยเป็นเส้นแบ่งอาทิด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรกับด่านวังเตาแขวงจำปาสักโดยใช้ลำห้วยสายเล็กๆ เป็นเส้นแบ่งแดนนานวันไปลำห้วยค่อยๆตื้นเขินจนกลายสภาพเป็นผืนดินธรรมดาแทบจะทั้งหมดแล้วมองไม่เห็นแนวพรมแดนเหมือนเมื่อก่อนจนวันนี้หากไม่มีรั้วกั้นแบ่งเขตไทยลาวที่ชัดเจนก็ยากจะบอกได้ว่าตรงไหนไทยตรงไหนลาวอำเภอโขงเจียมไม่เพียงแต่มีลำน้ำมูลไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงจนเกิดปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีเนื่องจากแม่โขงไหลมายาวไกลพัดพาตะกอนดินปะปนมาด้วยจนสีของน้ำออกเป็นสีน้ำตาลหรือสีปูนในขณะที่ลำมูลเป็นแม่น้ำสายสั้นกว่าน้ำมีสีครามใสกว่าจึงทำให้เกิดคำพูดคล้องจองกันว่าโขงสีปูนมูลสีครามยิ่งกว่านั้นยังมีหลักฐานว่าโขงเจียมเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีผู้คนและชุมชนตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 3,000 ปีขึ้นไปด้วยปรากฏแหล่งโบราณคดีสำคัญตามเพิงผาริมฝั่งโขงคือภาพเขียนสีของคนโบราณประดับไว้เป็นแนวยาวขนานกับแม่น้ำโขงราว2กิโลเมตรอธิภาพคนทำนาฝ่ามือลายน้ำไหลปลาบึกช้างว่ายน้ำเครื่องมือหาปลารวมถึงภาพที่สันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมผีตาโขนล้วนบ่งบอกว่าแม่น้ำโขงหรือมหานาทีสีทันดอนบริเวณแนวชายแดนอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสักของเราเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และมีภูมิลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทั้งนี้คำว่าวาดในภาษาอีสานเรียกว่าแต้ม
พิงผาแห่งนี้จึงถูกเรียกขานว่าผาแต้มปัจจุบันมีสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มทรงคุณค่าทั้งทางโบราณคดีคือภาพเขียนสีหรือรูปแต้มโบราณรวมถึงดอกไม้ป่านานาพันธุ์เบ่งบานอวดสีสันช่วงปลายฝนต้นหนาวในราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปีดุสิตาทิพย์เกศรสรัจจันทร์สร้อยสุวรรณามณีเทวาหญ้าบัวอ้นแดงคือส่วนหนึ่งของดอกไม้ป่าที่พร้อมใจกันชูช่อเบ่งบานบนลานกว้างประหนึ่งเนรมิตผืนป่าแห่งนี้เป็นทิพย์วิมานของเทพเทวาบนสวรรค์ชั้นฟ้าทว่าที่แท้คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่รายรอบน้ำตกสร้อยสวรรค์ส่วนหนึ่งอุทยานแห่งชาติผาแต้มเขตบ้านหนองผือตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงชื่นชมความงามของพันธุ์ไม้ป่าในพ.ศ. 2542แล้วทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งนักโดยทรงพระราชทานนามดุสิตากันไพเราะให้ดอกไม้ป่าที่มีชื่อเดิมว่าดอกชิงชู้พร้อมกับมีพระราชดำรัสให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้เป็นมรดกธรรมชาติล้ำเหลือค่าเพื่อลูกหลานไทยและเพื่อโลกไปชั่วกาลนานอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีอาณาบริเวณกว้างขวางประกอบด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั้งป่าเต็งรังสลับป่าโปร่งและป่าสนสองใบทั้งลานหินทรายที่มีดอกไม้ป่าละลานตารวมทั้งน้ำตกที่งดงามหลายแห่งโดยเฉพาะน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อยคล้องดวงใจแห่งไพรพฤกษ์จึงได้รับการขนานนามว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์มีความสูงถึง30เมตรยามฤดูน้ำหลากเสียงของน้ำตกจะดังไกลไปนับเป็นกิโลเมตรส่วนน้ำตกแสงจันทร์เขตตำบลนาโพกลางอำเภอขงเจียมแม้จะเป็นน้ำตกสูงเพียง15เมตรแต่ไหลผ่านช่องหินกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว1ฟุตดูน่าอัศจรรย์ใจจนชาวบ้านนิยมเรียกขานกันว่าน้ำตกลงรูต่อมามีคนพบว่าตอนเที่ยงคืนของวันพระจันทร์เต็มดวงทิศทางของดวงจันทร์บางฤดูกาลจะส่องแสงตรงช่องหินกลมพอดีจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกแสงจันทร์หนึ่งในสถานที่ซึ่งททเคยยกย่องเป็น Unseen in Thailand แต่ในหลักวิชาธรณีวิทยาน้ำตกไหลผ่านชะง่อนหินที่ยื่นออกไปคล้ายปีกหมกแก๊ปในอดีตอาจไหลตกลงมาจากชะง่อนหินคล้ายม่านน้ำธรรมดาต่อมาจึงมีหลุมเล็กๆเกิดขึ้นตรงส่วนปีกหมวกและบังเอิญมีก้อนกรวดตกลงไปในหลุมนั้นเมื่อน้ำไหลผ่านก็จะทำให้ก้อนกรวดหมุนวนอยู่ในหลุมยิ่งนานวันหลุมยิ่งกว้างและยิ่งลึกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพลังก้อนกรวดและแรงน้ำก็ทำให้หลุมทะลุกลายเป็นรูขนาดใหญ่มีผลบังคับให้ทิศทางของน้ำไหลลงไปในรูหมดจนกลายเป็นน้ำตกลงรูโดยนักธรณีวิทยาเรียกหลุมชนิดนี้ว่าหลุมกุมภลักษ์แปลว่าหลุมที่มีลักษณะกลมคล้ายหม้อตามความหมายของคำว่ากุมที่แปลว่าหม้อทั้งนี้น้ำตกลงรูหรือน้ำตกแสงจันทร์จะดูสวยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพลงชีวิตอดีตในฮ้อยนักแรมทางแห่งลุ่มน้ำสองสีโขงสีปูนมูลสีครามเป็นเช่นนี้มากี่ชั่วอายุคนไม่มีใครรู้นับแต่จำความได้พ่อเฒ่าดิดและสายเลือดโขงเจียมทุกคนก็ชินตากันมาอย่างนี้ต่างหาอยู่หากินกับสินน้ำอันอุดมแห่งลุ่มน้ำสองสีมาชั่วนาตาปีเพราะใครๆก็รู้ว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอย่างดอนด่านที่ซึ่งแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมั่งมีมั่งมูลด้วยกุ้งปลาสารพัดบางเวลาก็ข้ามไปมาค้าขายกันลำโขงที่ขั้นกลางไม่ได้กว้างไกลเกินกว่าจะตะโกนถึงกันหากพายเรือก็ยังไม่ทันเหนื่อยยิ่งยามแล้งจนดอนทั้งหลายผุดโผล่ขึ้นมาแทบจะเดินข้ามถึงกันได้หน้าตรุษสงกรานต์ครั้งกระโน้นพ่อเฒ่ายังไม่เคยลืมคืนวันที่ไม่ว่าลาวไทยต่างพากันลงไปสาดน้ำเล่นสงกรานต์กันกลางดอนเป็นที่ม่วนซื่นคักขนาดตราบจนวันนี้เว้นแต่ร่องน้ำที่ถูกใช้เป็นเส้นแบ่งนี่เป็นไทยนั่นเป็นลาวแล้วทั้งสายเลือดสายน้ำก็แทบแยกจากกันไม่ออกเสียงแคนลั่นแตรแว่วอนออนซอนไผ่เป่ามาคงอ้ายมาตามสัญญาน้องคอยหาที่ริมแม่มูลเรือหาปลาลำน้อยทยอยออกจากฝั่งขณะแสงทองเรืองรองไปทั่วผืนน้ำเสียงเพลงที่อีนางลุนเปิดฟังอยู่ในครัวพาพ่อเฒ่าดำดิ่งไปสู่อดีตวัยหนุ่มเมื่อครั้งมีชีวิตในคืนวันเยี่ยงนักแรมทางอย่างไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้โอ้นอเหลียวไปทางเหนือพุ่นเวียงจันทร์ปากน้ำงึมเห็นตะดอยต่อขั้นขันต่อแก้งกระแสน้ำปั่นปิวเหลียวลงไปทางตอนใต้ดอนเจียงเฮียงหุ่มเห็นแต่ธาตุพนมตั้งอยู่ริมแม่น้ำคนไหว้อยู่บ่อเซาจากบ้านมาหลายวันไอเชียงคำปุ่นมันคงเหงาเสียงขับกลอนลำยาวล่องโขงของมันชวนให้คิดฮอดบ้านหลายแต่เดี๋ยวถึงท่าปากเซมันก็คงลืมความเหงาเสียสนิทก็สาวๆที่นั่นสูงโป่งสะอวดสะองผิวขาวสวยลูกจ้างทอเรืออย่างมันน่ะสบายแท้ฮักใครชอบใครก็ไปจีบไปเล่นเอาตามใจถึงเวลามันก็กลับไปบ้านมันแต่ในฮ้อยหรือหัวหน้าผู้คุมเรือสินค้าขึ้นล่องเป็นประจำอย่างพ่อเฒ่านี่สิต้องระวังขืนไปทำบัตรสีขี้ตั้วกับไผที่ไหนก็เป็นอันหมดหนทางทำกินที่นั่นเรื่องนี้พ่อสอนนักสอนหนาตั้งแต่ครั้งพ่อเฒ่าดิดยังรุ่นออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อถือกระเป๋าเงินขึ้นล่องไปกับเรือพ่อว่าไอ้บักหามเองต้องระวังให้ดีเด้อพ่อเฒ่าดิดออกโรงเรียนมาเป็นผู้ช่วยในฮ้อยให้พ่อตั้งแต่จบป.4ทอเรือไปกับลูกจ้างอีก4คนทวนน้ำแม่มูลขึ้นไปเป็นวันๆจนถึงท่าเรือวัดสุปัตตนารามในตัวเมืองอุบลผ่านแก่งตะนะแก่งสะพือหาดวัดใต้เพื่อไปซื้อเกลือก็ล่องลงมาจากเมืองในลุ่มน้ำชีที่ผลิตเกลือกันเป็นล่ำเป็นสันล่องผ่านมาทางชีตกมูลหรือจุดที่แม่น้ำชีไหลมาบรรจบแม่น้ำมูลตรงเส้นแบ่งเขตอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีกับอำเภอกันทรารมศรีสะเกษผ่านหาดคู่เดือแล้วมาหยุดที่ท่าวัดสุปัตตนารามเ
ครั้นซื้อเกลือเสร็จสับพ่อเท่าดิดก็ล่องกลับลงมาผ่านปากมูลออกลำโขงล่องเรือขายเกลือกับถ้วยชามรามไหเรื่อยไปจนถึงปากเซเมืองเอกของแขวงจำปาสักในลาวเพราะที่นั่นเขาจับปลากันหลายแต่ก็อดเกลือกันเหลือเกินพ่อเท่าซื้อเกลือมาหมื่นละ12บาทหรือกิโลละ1บาทแต่ครั้นไปลาวตกหมื่นละ25บาทคุ้มอยู่หรอกกับการจากบ้านมาแรมวันแรมคืนอยู่เป็นเดือนๆนานนับ10ปีกว่าที่พ่อเท่าจะหยุดล่องเรือมาค้าขายอยู่ที่บ้านในอำเภอโขงเจียมทิวไม้เรียงรายริมแม่น้ำมูลคุณสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมาการล่องเรือจากโขงเจียมหรือปากมูลขึ้นไปถึงตัวเมืองอุบลต้องใช้เวลา 2-3 วันภาพชีวิตสองฝั่งลำน้ำไม่เคยเลือนไปจากความทรงจำของพ่อเฒ่าลำน้ำนี้มีพี่น้องฝากชีวิตไว้นับหมื่นนับแสนร้อนเท่าร้อนแล้งเท่าแล้งสายน้ำไม่เคยแห้งเหือดชั่วเพียงเอาแหเหวี่ยงลงไปทั้งปลาข้อปลาเค็งปลาสวายก็เรียงรายขึ้นมาให้จับกินจับขายใครทำไร่ทำนาไม่พอกินก็ขยับขยายกันเข้ามาอยู่ริมมูลสมแล้วที่เขาว่าอยู่กับแม่มูลมีแต่มั่งมีมั่งมูลอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองไม่มีอึดอยากปากหมองแล้วไหนแม่มูลยังมีธรรมชาติสวยงามไว้ให้ลูกๆได้พักผ่อนหย่อนกายใจจากงานหนักอย่างแก่งสะพือที่พ่อเฒ่าไม่เคยลืมว่ามาหยุดพักเกลือทุกครั้งที่จะขึ้นไปซื้อเกลือพ่อเล่าว่าสะพือเป็นภาษากุยแปลว่างูใหญ่ตามตำนานว่าแต่การก่อนแก่งนี้มีงูใหญ่สองตัวอาศัยอยู่ความงามด้วยเกาะแก่งและน้ำตกน้อยๆดังทาน้ำไหลรินไม่มีแก่งไหนจะงดงามเท่านี้อีกแล้วเช่นเดียวกับหาดวัดใต้ใกล้ท่าวัดสุปัตตนารามเป็นเกาะกลางแม่น้ำที่มีหาดทรายเป็นแนวยาวงามแท้นี่ยังไม่นับหาดคูเดือกับหาดตรงชีตกมูลที่บางครั้งพ่อเฒ่าถ่อเรือเลยขึ้นไปเที่ยวก็เป็นหาดทรายขาวสะอาดทอดโค้งไปตามความคดเคี้ยวแห่งลำมูลเป็นทิวทัศน์อันตราตรึงในความทรงจำแต่กระนั้นสุขกับทุกข์คุณกับโทษเป็นของคู่กันตามธรรมดาโลกพ่อเฒ่าจึงไม่อาจลืมลำมูลช่วงที่ผ่านแก่งใหญ่ๆอย่างแก่งหัวคันงัวที่เรือชอบวิ่งเข้าไปชนหินรูปเหมือนหนอกวัวล่มกันบ่อยๆหรืออย่างแก่งตะนะที่ชาวเรือลุ่มน้ำนี้เรียกขานกันมานานนักหนาว่าแก่งมรณะตกเดือน11ห้ามพวกพ่อค้าพ่อขายสัญจรไปมาผ่านแก่งนี้ห้ามเอาเรือลงเมียจะเป็นม่ายพ่อเฒ่าดิดไม่รู้หรอกว่าชื่อแก่งตะนะนั้นความจริงมาจากแก่งมรณะหรือมาจากแก่งตะเนียในภาษาคแมร์ที่แปลว่าห้างดักสัตว์ด้วยตรงนี้มีสัตว์น้ำชุกชุมพ่อเฒ่ารู้แต่ว่ายามน้ำหลากกระแสน้ำหน้าแก่งไหลเชี่ยวกรากและวกวนยิ่งนักโขดหินน้อยใหญ่และถ้ำใต้น้ำก็มีมากความผันผวนรุนแรงของน้ำหันหรือน้ำวนหน้าแก่งดูดเรือล่มจมไปนักต่อนักถึงได้มีประกาศเตือนจากทางการว่าถ้าไม่อยากให้เมียเป็นม่ายก็อย่าเอาเรือลงถ้าให้ขนสินค้าขึ้นฝั่งและเอาเกวียนมาขนต่อไปแทนเชื่อไม่เชื่อก็ดูอย่างพ่อนายบุญยังนั่นใส่เกลือบรรทุกล่องมาเต็มลำเรือตอนเดือน11แกคิดแต่ว่าจะล่องไปให้ได้และถูกคลื่นซัดเรือชนหินแก่งหัวคันงัวจมล่มต้องเกาะเรือไหลลงมาจนถึงแก่งตะนะถูกน้ำหันผันผวนตีเข้าถ้ำอย่างแรงอีก
โชคดีหนักหนาที่มีคนหาปลามาช่วยไว้ไม่อย่างนั้นก็สองวันนั่นแหละศพจึงจะลอยขึ้นมาพ่อเท่าดิดสำเนียกเรื่องนี้นักพ่อสอนไว้อย่าประมาทหลงระเริงหากินอยู่กับอะไรก็ให้รู้เท่าทันสิ่งนั้นรู้สำนึกในบุญคุณสิ่งนั้นท่านว่าวันไหนผ่านภูมะโรงริมลำโขงฝั่งจำปาสักหนึ่งแก่งตะนะหนึ่งแก่งหัวคันงัวหนึ่งรวมถึงปากมูลแม่น้ำสองสีที่คนโบราณเชื่อว่าข้างใต้มีถ้ำบาดาลของนางเผานางแพงเจ้าแม่สองพี่น้องชายาเจ้าพ่อสุริวงศ์แห่งโขงเจียมคอยส่งจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นมารบกวนจนชาวเรือต้องตั้งศาลบูชาไว้ให้นั่นอีกหนึ่งท่านให้จุดบุหรี่ให้เจ้าที่เจ้าทางสูบเทเหล้าให้เจ้าที่เจ้าทางดื่มยกมือไหว้ร้องบอกให้ท่านรู้ว่าเราจะผ่านไปมาขอท่านปกปักรักษาด้วยสามอย่างนี้ลืมไม่ได้เอ้าเจ้าแก่งตะนะขอให้ลูกไปตลอดรอดฟังขออย่าให้มีล่มมีฟองอย่าให้มีสิ่งใดมากระทบขอให้ไปสะดวกสบายซื้อได้ขายมันเด้อทุกวันนี้คนรุ่นหลังหลงลืมประโยคนี้ไปหมดแล้วรถเครื่องที่สะดวกสบายทำให้ไม่มีใครร่องเรือค้าขายกันอีกแล้วยังแต่เรือหาปลาลำน้อยจะล่มจะตะแคงก็มีพักเดือดร้อนเท่าเรือสินค้าแต่สำหรับพ่อเท่าดิดมีชีวิตยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ใช่เพียงเป็นที่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นทั้งลำชีลำมูลลำโขงล้วนมีบุญคุณกับลูกเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนแม่ได้ในวันนี้วันพรุ่งที่ใครๆก็เอาแน่เอานอนอะไรกับชีวิตไม่ได้หากถึงการต้องดับสลายลูกก็ขอเลือกนอนตายตาหลับปิดฉากชีวิตอดีตในห้อยนักแกรมทางคนนี้ณแผ่นดินลุ่มน้ำสองสีในอ้อมกอดอบอุ่นของแม่น้ำทั้งสามนี่แหละเด้อแม่เด้อซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพระมหาไมมุนีลมหายใจพระศาสดาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานณวัดมหาไมมุนีเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาซึ่งชาวพุทธแห่งลุ่มน้ำอิระวดีเชื่อกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจไว้ในกายพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยองค์นี้ประหนึ่งได้มอบชีวิตวิญญาณไว้เป็นตัวแทนค่ะเป็นที่มาของธรรมเนียมการล้างพระพักให้องค์พระทุกๆรุ่งสางประหนึ่งว่าคนเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกเช้าโดยมีสมณสงฆ์ทำหน้าที่ล้างพระพักพระมหาไมมุนีตั้งแต่ราวตีสี่ครึ่งเริ่มจากประพรมพระพักด้วยน้ำผสมเครื่องหอมทำจากเปลือกไม้ตะนาคาจากนั้นใช้แปรงขนาดใหญ่ขัดสีบริเวณพระโอษฐ์เสมือนการแปรงฟันแล้วใช้ผ้าเปียกลูบไล้เครื่องหอมดังการฟอกสบู่จนทั่วพระพักตร์ก่อนถึงขั้นตอนสำคัญนั่นคือการใช้ผ้าขนหนูเช็ดพระพักตร์ให้แห้ง
และขัดสีให้เนื้อทองสำริดที่พระพักนั้นสุกปรั่งเป็นเงางามอยู่เสมอค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ชาวยะไข่แห่งเมืองธัญวดีปัจจุบันคือรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาโปรดให้สร้างพระมหาไมมุนีซึ่งแปลว่ามหาปราชญ์ในปีพ.ศ.689เหตุเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเข้าพระสุบินประทานพรให้พระองค์สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อสืบพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองนะคะความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาไมมุนีเลื่องลือไปไกลจนเป็นที่หมายปองของกษัตริย์พม่าในที่สุดจึงถูกชะลอมาประดิษฐานณเมืองมันดะเลในปีพ.ศ.2327โดยพระเจ้าประดุงค่ะตราบจนทุกวันนี้แม้พระพักจะผ่องใสอิ่มเอิบเปล่งประกายแห่งความเมตตากรุณาแต่ทั่วทั้งองค์กลับตะปุ่มตะป่ำเพราะถูกปิดทองจนพอกหนาจนได้สมญานามว่าพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่มเพราะเว้นแต่พระพักแล้วกดลงไปที่ใดก็จะสัมผัสได้ถึงการทับถมพอกพูนของทองคำเปลวที่พุทธศาสนิกชนนำมาปิดไว้ด้วยแรงศรัทธามหาศาลค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ